โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมรายเกมเศรษฐีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาสุ่มจี้ที่รอวันนี้ดีกว่าครับวันที่17ก็คือเป็นจี้พ่วงมากับตัวพระอภัยมณีนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็วันนี้ใกล้เปิดทำแล้วนะครับวันที่17ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจี้เดี๋ยวมาดูกันธรรมดาก่อนเพราะว่าเราต้องสุ่มแบบธรรมดาก่อนหรือว่าใครเอาแค่ธรรมดาก็ได้นะครับถ้าใครเป็นสายฟรีอะไรเงี้ยไม่ต้องการเติมมันก็โอเคอยู่ครับเนี่ยจี้ที่3อันแรกเลยผมแนะนำเลยอันเรียงเลยเนี่ยผมลังเลอยู่2จี้ก็คือเนี่ยจี้เนี้ยผมก็อยากได้แล้วก็ผมยังไม่มีไอตัวเนี่ยเกาะลอยฟ้าเนี่ยแต่ผมจะทำซุปเปอร์ไงแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเพชรผมจะพอไหมเพราะว่าผมต้องกลัวเพชรผมมันก็ใกล้จะไอ้นี่นะตัวแพทใหม่มาแล้วอะผมก็กลัวไอ้พวกนี้ผมไม่มองเลยนะไม่บอกแล้วกันอันนี้มันก็คืออันไม่น่าจะมีคนทำนะฮะเนี่ยต้องสุ่มมาดูการสุ่มกันดีกว่าโอ้ใช้อันนี้5อันได้ A 1อันแล้วก็เอา A 5อันมาได้ S อีก1อันโอ้โหสุ่มเว้นแบบนี้ปวดหัวมากผมบอกเลยทำไมไม่ทำให้มันง่ายๆเนาะจากอันนู้นนี้เลยก็นั่นต้องมาทำให้แบบว่าปวดหัวต้องเอาอันนู้นมาแลกอันนี้อันนี้มาแลกอันนู้นเนี่ยมาดูไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่าครับเดี๋ยวซื้อไว้สักทีละ5กล่องก่อน5กล่องนี้ก็รวมโอ้โหรวม 5,000 เลยนะอ่ะโอเคครับผมอันนี้ถ้าเราสุ่มธรรมดานะใช้กี่อันเนี่ยพวกนี้ใช้4อันนะครับผมมีตัวใหม่ๆอยู่2อันนี้ใช้5นะก็มีคลุยแล้วก็ป้ายบ่อแล้วก็เกาะลอยฟ้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูซุปเปอร์ดีกว่าอันนี้ครับผมซุปเปอร์เราต้องซื้ออันนี้สำหรับสายเติมนิดนึงอันนี้ก็น่าจะไม่กี่บาทหรอก69บาทถ้าอย่างที่ผมบอกครับไปซื้อในร้านค้าลึกลับซื้อ1แถม1คุ้มกว่า69ได้2ชิ้นเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูครับผมเนี่ยฮะอันนี้ซุปเปอร์นะเดี๋ยวผมไปดูนี่ดีกว่าดูในส่วนของจี้เลยดีกว่าดูในตัวของตัวท็อปเลยโอเคเดี๋ยวดูกันนะอันนี้70แล้วธรรมดา60โอ้ยต่างกันเยอะนะต่างกัน10เลยนะแนะนำเลยครับทำทีเดียวก็ทำเป็นซุปเปอร์ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่าครับผมเมื่อก่อสร้าง70นะครับใช้เอฟเฟกต์พื้นที่โลกมืดใน1พื้นที่ติดกันหน้าหลังรวมพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม 80% ยกเว้นค่าผ่านทางหลังจากนั้นย้ายไปพื้นที่ใดก็ได้ก็คือในเทิร์นของเรานะครับถ้าเราไปตกในพื้นที่ใดก็ยกเว้นแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่อะไรก็ได้จำกัด2ครั้งแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกโอกาส 65% ย้ายค่าผ่านทางที่ถูกคูณตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยเป็นนั้นเท่าไหร่ฮะมันเป็นจี้แบบกลางๆนะจี้นี้ผมก็ว่าธรรมดานะไม่น่าไม่เต็มอ่ะมันไม่สุดโอเคแต่มันบวกอย่างละ10เลยนะใครอยากทำก็ทำได้ครับอันนี้แนะนำเป็นซูเปอร์ไปเลยโอเคนี่คุยดีกว่าเนี่ยอันนี้ที่ผมอยากสนใจนะมีคุยกับเกาะลอยฟ้าหลุมดำเพราะว่าผมยังไม่มีเกาะลอยฟ้าหลุมดำมีแต่อย่างอื่นหลุมดำแบบอื่นไงผมก็อยากจะมีทุกๆอันเหมือนกันเก็บไว้อันนี้ก็อยากได้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมปิดเยอะเท่าไหร่ผมมีเพชรอยู่ 60,000 เนี่ยเพราะว่าตัวใหม่ก็จะเข้ามาแล้วด้วยน่าจะเก็บทันอยู่มั้งนะ 20,000 นะเพราะว่ามันน่าจะมาปลายเดือนนี้แหละครับสำหรับแพทใหม่โอเคมาดูสกิลกันครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้การ์ดนางฟ้าโอกาส 70% สลายแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์คของฉันโอกาส 75% ขังฟองแล้วก็โอกาส 65% ป้องกันเอฟเฟกต์อันนี้เยอะมากเลยตัวนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันมีเอฟเฟกต์ด้วยแล้วก็มันเป็นการ์ดโจมตีจ๋าๆเลยเหมือนว่าเนี่ยถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ผมชอบตรงนี้ก็คือใช้การนางฟ้าเมื่อไหร่ฮะสลายทันทีเลยถ้าเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะจะเป็นทอยมาตกหรืออะไรถ้าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นบ้านเป็นอะไรหรือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่ที่ว่าต้องเขาใช้การ์ดคือตัดทันทีเลยอันนี้ผมว่าดีอยู่เนี่ยอันนี้ผมอยากได้อยู่แต่เดี๋ยวผมจะทำจี้นี้ก่อนจี้แรกถ้ามันเพชรเหลือก็เดี๋ยวจะไปจำดำโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มกันดีกว่าแบบ5นะอีเวนต์โอ้โห A บวก3ก็โอเคอยู่นะเมล็ดทานตะวัน38มันกลางๆนะมันก็ไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปอันนี้น่ากลัว
ผมว่าน่าจะมีจี้นึงน่าจะมีเกิน 5,000 นะอาจจะถึง 10,000 กว่าเลยเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ช่วงระหว่างกลางๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าดูก่อนนะจี้เครื่องหลังเรามีเพชรอยู่ 6,600 มันอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะมันจะอยู่ไหนอ่ะโอเคต้องสุ่มในนี้นะครับผมสุ่มในร้านค้าเนี่ยใครไปกดสุ่มในนี้ไม่ได้นะมันไม่มีให้นะครับไอ้พวกของดองนี่ก็ไม่ได้นะมันคนละอันกันเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดอันนี้เล่นๆไปก่อนเนี่ยพวกนี้ไม่มีหรอกครับเดี๋ยวผมเปิดเล่นๆไปก่อนเปิดให้เกมมันรู้ว่าเรากำลังสุ่มอยู่ของเนี้ยมันจะได้ออก เพราะว่านี่มันก็เหลืออยู่3วันแล้วเปิดเล่นๆไปก่อน3วันเนี่ยไม่ได้ครับเปิดไปโอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปซื้อสัก5กล่องก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมสุ่มแบบ5เลยนะอันละ900ซื้อสัก5อันก่อน1 2 3 4เอาสัก4อันก่อนละกันมันจะได้เหลือ 57,000 มาดูกันครับผมโอเคอุ้ยว่าเราจะได้ไหมเมีไหมโอ้โหได้แค่2เองตองนี่ถือว่าขาดทุนนะต่ำๆต้อง3นะพวก A ธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ขอ A บวกอ่ะดีที่สุดอย่างละ2ไม่มีเลยโอเคอันนี้ก็น่าโอเคอยู่ A มา4อย่างเงี้ยมา2ก็ไม่คุ้ม A บวกไม่ออกเลย มันจะมา4โอเคอยู่ครับผมนี้มาก็ต้องมา4เลยมา3มา4ดูดิอันนี้เกลือเลยถ้าอย่างเงี้ยเกลือเลยนะเนี่ยมันต้องมา4แบบนี้ครับถ้า A บวกไม่มานะขอสักอันก่อนดิ 4,000 กว่าเลยนะเนี่ย 4,900 เอ้ย 3,900 อันนี้เกลือไม่เกิน2ชิ้น3ชิ้นเกลือเนี่ย A ผมไม่มาเลย A บวกเนี่ย A มา4ขอ A บวกไม่มาเท่ากับเราเกลือประมาณ2รอบแล้วนะเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่โอเคเลยมันต้อง3ชิ้นขึ้นไปถึงว่าออกกลางๆเนี่ยอย่างเงี้ยเกลือเลยชิ้นเดียวก็มีบ้าแล้วเอบวกไม่ออกเลยตายแล้วโอ้โหไม่มีเอบวกเลยตา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 ยอันนี้เพชรอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าได้อะไรไปบ้างได้กี่อันเนี่ยได้ไอ้บวกกี่อันถ้ามันได้ไอ้บวก3กล่องละ3 4ชิ้นนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับเฮ้ยมันเด้งมุมตัวเหล่งเนี่ยรับนี่ก่อนดูดีๆแล้วเนี่ยมันเด้งมั่วตัวเหล่งหมดเลยเนี่ยกดเผลอกดผิดไปนี่งามไส้เลยผมบอกอ่ะมาดูเราได้เอสกี่อัน1อันได้เอสอันเดียว 3,000 กว่าใช้เอส5อันเหรอโอ้ยอีกขาดอีก4ป่ะลุยต่อเดี๋ยวขออีก4แล้วกันไหนวะเนี่ย1ดูนะผมมีเพชรอยู่เอาสักหมื่นหนึ่งเนี้ยสองสามเราเอาแค่นี้ก่อนสามสี่กล่องนี้เข้าไปเจ็ดกล่องได้แล้วมั้งมาดูกันครับไม่มี A บวกนี่ก็คือตุยไม่มีของแถมด้วยเหรอนี่คือกล่องแถมมีไหมไม่มีละ
ไม่มีแล้วเว้ยมาดูกันต่อครับโอ้เกลือไม่มีเอบวกเลยอ่ะบ้าไปแล้วล็อกอะไรขนาดนั้นโอ้ตายแล้วครับตะกี้เอามาอันเดียวแล้วเพิ่งจะมาอันเดียวแต่มันก็เอมาเยอะไม่เอาอยากได้เอบวกอ่ะโอ้โหโอ้โหบ้าไปแล้วเจ๋งครับผมว่ามีหมื่นแน่ดูทรงแล้วเอบวกไม่ออกเลยเนี่ยกล่องเกลือนั้นเลยดูดิเนี่ยเกลือล้วนๆเลยเนี่ยโอ้โหเราโดนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณ7,000แล้วนะ 7,000 นิดๆดูที่เราได้อะไรบ้างโดนไป 7,000 กว่าแล้วเนี่ยแอบไว้ก่อนว่างานเข้าแน่อีกอันเดียวโอ้ได้อยู่2อันสามอันใครจะไปแลกไอเวนไปขาดอีก2อันว่าน่าจะมีหมื่นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆซื้อกันนะเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันจะเกินซื้อผิดอีก2อ่ะอีกกล่องนึงโอเคเนี่ยประมาณ 10,000 นึงแล้วเพราะว่าเมื่อกี้มี600ใช่ไหมตีเป็น 10,000 นะเมื่อกี้มี 60,000 กว่าดูที่จะได้ไหมมาดูซิว่าจะได้ไหมเอบวกออกไปชิ้นเดียวเลยนะเท่าไหร่6 7,000 มีเนี่ยมีเอบวกเดียวบ้าไปแล้ว10,000เลยนะเนี่ยได้เอบวกอันเดียวสองชิ้นนี้ก็เกลือได้มาอีกอันนะอ่ะ10,000สองชิ้นเอบวกเกลือนั้นอ่ะ3ชิ้นน่าจะปิดมั้ง 10,000 อ่ะ เดินเปล่าไม่รู้นั่นเดี๋ยวผมอาจจะทำซุปเปอร์อีกอันนึงอ้าวกดผิดก็แลดูไกลเหลือเกินดูโอ้ยเสียวยิบหายเลยอย่างงี้ตาลายไม่ได้เลยนะเนี่ยรับผิดนี่งามใจเลยล่ะโอ้ต้องมานั่งคอยเลื่อนตลอดเกมตั้งกี่ปีแล้วพัฒนาได้แค่เนี้ยต้องมีสมาธิเลยนะเนี่ยกดผิดไปนี่ไม่โอ้โหได้2อันพอดีเป๊ะเลยโอ้ยเกินมาอันหนึ่งเอ้ยพอดีดิอ่ะโอเคครับผมส รุปง่ายๆ10,000ผม10,000ได้1ชิ้นเดี๋ยวผมรับมาเลยกันตัวเนี้ยเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้ด้วยเนี่ยแต่อันนี้มันแค่4ไงเดี๋ยวผมทำอันนี้ด้วยดีกว่าดูดิว่า2กี้ผมจะโดนไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมรับไปก่อนเลยแล้วกันตัวนี้คุยวิญญาณโอเคเดี๋ยวซุปเปอร์ของผมไปซื้อก่อนดีกว่า
เดี๋ยวผมมาซื้อไอ้ในส่วนของร้านไอ้แฟตเซลก่อนนะเนี่ยนี่ไงซื้อแฟตเซลก่อนซื้อ1แถม1 69นะโอเคผมซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมสุ่มต่ออีกเลยแล้วกันตอนนี้มี 50,000 5,700 เมื่อกี้มันขาด100นึงผมครบ 20,000 อ่ะเอาง่ายๆเอ้ยขาด100นึงผมครบ 10,000 นึงจี้เมื่อกี้นะปิดประมาณ 9,900 จี้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวมาดูจี้ที่2เนี่ยผมมีอยู่ 50,000 ผมจะโดนอีก 10,000 มั้ยสุ่มต่อเลยเพราะว่าเว้นใหม่อ่ะผมว่าน่าจะมีจะโดนสัก 50,000 อัพต้องมีเพชรอยู่อีกประมาณสัก 50,000 เดี๋ยวผมจะซื้อนี่5อันนะ1 2 3 4 5โอเคเมื่อกี้ยังออกดีกว่าเลยได้ตั้ง4ชิ้นบ่อยเลยไม่มีเลยมีแสงแต่ไม่มีเอามาทำไมเนี่ยโอ้โหเผื่อครับรอบนี้น่าจะโดนจี้ละ10,000นะอันนี้อาจจะเกิน10,000นะผมว่าเนี่ยเรือมีอยู่อันเดียวเองได้ A บวกอันนึงอ่ะนี่ต้องให้ A บวกมาอีกอันนึงแล้วถ้าอย่างเงี้ย A ไม่มีเลยอ่ะโอเคได้ A บวกมา2 3ไปโอ้โหไม่มาโอเคอยู่อาจจะปิดน้อยก็ได้ถ้า A มาบวกมาอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ย2กล้องสุดท้ายเดี๋ยวไปดูผลประกอบการโอ้โหไม่มาลองอลามใช่อันเนี้ยโอเคอยู่มา4ชิ้นนี้มา3อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมอย่าแหลกดิเดี๋ยวกดผิด2 3ได้กี่ชิ้นอ่ะได้ S กี่ชิ้นอ่ะน่าจะได้ S 2ชิ้นหรือเปล่าเพราะว่า A บวกมันออกมา3 4ชิ้นเมื่อกี้เนี่ยรู้ปิดเลยป่าววะยังโอ้โหยังไม่ปิดน่าจะได้ A 3ชิ้นหรือเปล่าโอ้โหได้2ชิ้นขาดไปนิดเดียวรับมาก่อนเดี๋ยวงง1ชิ้นได้มา2ชิ้นนะครับขาดอีก3ชิ้นเอ้ยขาดอีก2ชิ้นเองเพราะว่าเราทำอันนี้4ชิ้นเริ่มงงแล้วเว้นงี้1เอ้ยกดผิด2สามโอเคครับผมป่ะตุ่มกันต่อมาไหมไปลุยเจ็ดพันแล้วนะเนี้ยเกลือ A บวกไหมเกลืออีกแล้วA บวกเกลือว่ะตอนนี้เกลือเกลือจัดรอบนี้มาอันนึงวะคะแนนลุคกี้เต็มแล้วโอ้เดี๋ยวเปิดลัคกี้ก่อนโอ้ลัคกี้กล่องเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยน่าจะปิดมั้งอีกแค่โอเคน่าจะปิดแล้วล่ะถ้าเงี้ย A บวกมาแล้วผมว่าน่าจะซื้อเกินไปด้วยแหละ ดูทรงแล้วอาจจะเกินมา
พันหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะโอเคหมดแล้วดูว่าครบไหมมาดูกันว่าครบไหมว่าน่าจะครบนะแค่2อันเองเนี่ยครบแล้วล่ะเนี่ยครบแล้วกับผมน่าจะเกินมาป่ะอาจจะพอดีแหละโอเคแรกเลยเฮ้ยแรกก่อนอ่ะโอเคครับพอดีไหมพอดีเป๊ะเลย2จี้ผมโดนไปเดี๋ยวไปสรุปกันอ่ะผมเอาเกาะมาเลยแล้วกันโอเคก็แล้วเดี๋ยวผมไปแลกซุปเปอร์เลยผมรับของก่อนอ่ะเนี่ยนะครับอยู่ในอีเวนต์ผมซื้อมาแล้วซุปเปอร์2ชิ้นเพราะว่าจะรอดาร์กก็รอหลุมดำดาร์กก็ไม่ค่อยออกเลยผมรอมานานแล้วมันไม่มาเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปแลกกันเลยจะแลกซุปเปอร์โอเคชิ้นโอเค2ชิ้นเอ๊ะผมเห็นแวบๆนะว่าในไอ้นี่มาอีกเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างโอ้ยหมดเลยโอ้ยแสงมามีแสงอ่ะเนี่ยล็อกเมืองคูนที่อยากได้อันนี้มันสุ่มป่ะล่ะล็อกค่าผ่านทางเนี่ยมี2อันเลยกับซุปเปอร์100เหรอเดี๋ยวผมขอดู2แพ็คนี้ก่อนนะถ้ามันได้เปอร์เซ็นต์สูงผมก็จะเอาซุปเปอร์เลยเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นแบบเป็นซุปเปอร์นะครับเนี่ยมันก็จะขั้นต่ำเลย40 45 50โอเคอยู่นั้นเดี๋ยวผมเอานี่เลยแล้วกัน100นึงเลยแล้วกันเพราะว่าตัวเนี้ยมันปกติมันก็เท่าไหร่35ป่ะ30 35ไอ้ตัวเนี้ยนะฮะน่าจะ30 35ถูกกว่าผมเอาตัวนี้เลยแล้วกันจิ้มไปอีก100บาท หมดเวนนี้โดนเข้าไป100กว่าบาทแล้วโอเคครับผมก็เป็นไงบ้างครับผมเพื่อนๆโดนกันไปเท่าไหร่บ้างครับเอาไปกี่จี้ครับแล้วเอาจี้อะไรบ้างยังไงก็ฝากคอมเมนต์คุยกันได้นะครับวันมินนี้ผมก็โดนไปหมื่นประมาณหมื่นหกกว่านะหมื่นหกน่าจะประมาณ16,000กว่า2จี้ก็ตกประมาณจี้ละโอเคอยู่นะจี้ละ 8,000 นะ8ประมาณ 8,000 จี้ประมาณปีจี้นึงประมาณ 8,000 ก็ถือว่าประมาณระดับปกติแล้วกัน2จี้นะสำหรับ2จี้แต่ถ้าจี้เดียว10,000กว่าเนี่ยมันก็ผิดปกติแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บเพชรต่อรอตัวใหม่ก็น่าจะต้องเก็บไว้อีกสักให้ได้อีกสัก 20,000 นะมีเพชรสัก 50,000 อ่ะ 50,000 อัพนะผมว่า 60,000 น่ะอุ่นใจหน่อยเพราะว่าเว้นที่แล้วผมก็โดนไปประมาณ 50,000 ต้นๆนี่แหละปิดโคมาเนี่ยนะให้ตัวเนี้ย เว้นหน้าไม่รู้ว่าจะโดนไปเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเตรียมเพชรไว้ก่อนแล้วกันครับลูกอมดาวอาจจะข้ามหรือเปล่าถ้ามันไม่พอนะเดี๋ยวไปดูว่าลูกอมดาวตัวอะไรมาโอเคครับถ้าชอบยังไงก็อยากฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ